Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป.2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะซึ่งเราก็อยู่ในเทอมที่2กันแล้วนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหนูทำของเล่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทำงานประดิษฐ์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งเลยนักเรียนจะต้องสามารถบอกวิธีและประโยชน์การประดิษฐ์ของเล่นนะคะสองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับกระบวนการทำงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะในบทนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะทีนี้เรามารู้จักความหมายของงานประดิษฐ์กันก่อนว่างานประดิษฐ์เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนงานประดิษฐ์ก็คือการนำเศษวัสดุหรือวัสดุที่มีในบ้านนะคะหรือในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานชิ้นใหม่นั่นเองนะคะซึ่งก็จะนำไปนำวัสดุไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานชิ้นใหม่นะคะสิ่งที่จะทำขึ้นโดยเราใช้วิธีโดยเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความประณีตความสวยงามและความน่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของงานประดิษฐ์นะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูซิว่าความสำคัญของงานประดิษฐ์นะคะมีอย่างไรนะคะหนึ่งเลยนะคะนำวัสดุหรือเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสองช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะสามทำให้มีของเล่นของใช้และของประดับโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนั่นเองนะคะสี่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์5เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้6นะคะช่วยประหยัดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะนักเรียนในงานประดิษฐ์นะคะมีตัวอย่างอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกนะคะเราก็นำมาประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นที่ใส่ดินสอหรือสีไม้ใช่ไหมคะหลอดดูดนะคะเราก็นำวัสดุที่เป็นหลอดดูดนะคะมาประดิษฐ์เป็นอะไรคะเป็นโมบายนะคะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเราก็จะได้ชิ้นงานชิ้นใหม่ให้เราได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะไม้ไอศกรีมนะคะประดิษฐ์เป็นอะไรคะนักเรียนประดิษฐ์เป็นที่วางโทรศัพท์นะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะเกิดความน่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูนะคะก็จะมีอะไรคะวัสดุนะคะในท้องถิ่นของตนเองนะคะที่สามารถนำไปประดิษฐ์นะคะนำไปประดิษฐ์ของเล่นหรือว่าสิ่งของต่างๆมานะคะให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูซินักเรียนช่วยกันบอกสิคะว่ารูปแรกนะคะเป็นวัสดุอะไรคะเป็นไม้ไผ่ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะนักเรียนว่าไม้ไผ่เราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะไม้ไผ่ก็จะมีความแข็งแรงไหมคะนักเรียนมีความแข็งแรงนะคะมีความเหนียวมีความโค้งงอนะคะเหมาะสมที่จะนำมาสร้างเป็นอะไรคะที่อยู่อาศัยนะคะหรือเครื่องจักรสารต่างๆนั่นเองนะคะเรามาดูวัสดุอันต่อไปนะคะที่เราหาได้ในท้องถิ่นคืออะไรคะนักเรียนเราจะเรียกว่ากะลามะพร้าวนั่นเองนะคะซึ่งมันมาจากอะไรคะมาจากมะพร้าวใช่ไหมคะที่สามารถหาได้ง่ายเลยในแต่ละท้องถิ่นนะคะมีความแข็งใช่ไหมคะมีทรงเป็นอะไรคะเป็นทรงกลมนะคะส่วนต่างๆของกะลามะพร้าวก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะทีนี้นะคะในคาบนี้นะคะนักเรียนการประดิษฐ์ของเล่นหรือสิ่งของเครื่องใช้นะคะ
เราก็จะต้องผ่านกระบวนการใช่ไหมคะทางความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมและกระบวนการทำงานที่ดีนะคะจึงจะได้สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะทำงานประดิษฐ์นะคะเราก็ควรรู้ว่าเราต้องการนะคะประดิษฐ์อะไรนะคะประดิษฐ์เพื่ออะไรนั่นเองนะคะใช่ไหมคะทุกคนจะต้องรู้ว่าเออเราต้องการอะไรเราจะประดิษฐ์เพื่ออะไรใช่ไหมคะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูนะคะว่าการทำงานประดิษฐ์นะคะเรานะคะควรทำงานตามขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมตามที่ต้องการนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการทำงานประดิษฐ์นะคะก็จะมีขั้นตอน1เลยนะคะนักเรียนจะต้องกำหนดปัญหาหรือความต้องการนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะในการคิดว่าต้องการทำสิ่งใดนะคะทำไปเพื่ออะไรนะคะอันที่สองเลยนะคะก็คืออะไรคะอันที่สองก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราต้องการทำไปเพื่ออะไรเราก็จะรวบรวมข้อมูลนะคะเป็นการอะไรคะเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะและเลือกวิธีการในการทำงานประดิษฐ์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะไปรวบรวมข้อมูลว่าสิ่งของที่เราต้องการเมื่อกี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและก็มีวิธีการทำอย่างไรนะคะเราก็จะไปรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการออกแบบและลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการอะไรคะนักเรียนเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์นะคะและจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์และก็เครื่องมือในการทำงานให้เหมาะสมกับงานนะคะเพื่อช่วยให้ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วจึงทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่เตรียมไว้นะคะพร้อมทั้งตรวจสอบหาข้อบกพร่องนะคะและนำมาแก้ไขให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อปรับปรุงให้งานประดิษฐ์นั้นหาข้อบกพร่องแล้วก็เพื่อปรับปรุงให้งานประดิษฐ์นั้นสมบูรณ์นะคะนักเรียนอันนี้ก็คือขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการออกแบบนะคะและลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นที่4ก็คือเป็นขั้นการประเมินผลงานนะคะการประเมินผลงานจะเป็นอย่างไรนะคะการประเมินผลงานก็คือเป็นการประเมินว่าชิ้นงานแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการหรือไม่นะคะถ้าไม่ได้นะคะเราก็ควรกลับไปพิจารณาวิธีการใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเป็นการประเมินผลงานของเราว่าเอ๊ะใช้งานได้จริงไหมนะคะมีความไม่ตรงตามความต้องการของเราหรือไม่นะคะเราก็สามารถที่จะประเมินผลงานนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนการออกแบบนะคะงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนมี4ลักษณะด้วยกันนะคะเรามาดูขั้นที่1เลยก็คือเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะขั้นที่2นะคะลักษณะที่2นะคะเราจะเรียกว่ามีความคิดละเอียดละออนะคะขั้นที่3ก็คือมีความคล่องแคล่วในการคิดนะคะขั้นที่4ก็คือมีความยืดหยุ่นในการในการคิดนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าแต่ละขั้นแต่ละลักษณะนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะ1เลยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะก็คือลักษณะความคิดที่แปลกใหม่นะคะแตกต่างจากความคิดเดิมนะคะประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกับของเดิมนะคะทีนี้นะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมันจะมีความสำคัญในงานในการทำงานประดิษฐ์อย่างไรนะคะความคิดสร้างสรรค์ก็ถือว่าเป็น
อะไรคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการทำงานนะคะเพราะจะช่วยสันผลงานออกมาแปลกใหม่นะคะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงานที่มันดีขึ้นนั่นเองนะคะส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งสมองและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะคะได้ดีอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะความคิดละเอียดละออนะคะนักเรียนความคิดละเอียดละออเป็นอย่างไรนะคะความคิดละเอียดละออก็คือความคิดที่ได้ไตร่ตรองนะคะในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะคะคิดอย่างรอบคอบให้ได้ความคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าความคิดละเอียดละออนะคะต่อไปนะคะขั้นที่3นะคะลักษณะที่3นะคะคือความคล่องแคล่วในการคิดนะคะการที่เราออกแบบสิ่งของนะคะต้องมีความคิดที่หลากหลายนะคะทำให้เราคิดได้อย่างคล่องแคล่วในการคิดเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็คือความสามารถในการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วนะคะและมีปริมาณมากในเวลาจำกัดนั่นเองนะคะขั้นที่4เลยการที่เราได้ออกแบบงานประดิษฐ์เนี่ยขั้นที่4ทำให้เรามีลักษณะความยืดหยุ่นในการคิดก็คือความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายประเภทนะคะและหลายแนวทางนะคะดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งให้เป็นหลายสิ่งได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการออกแบบสิ่งเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์นะคะทำให้เรามีความคิดที่หลากหลายคิดได้กว้างไกลนะคะหลายแง่มุมนั่นเองนะคะและนำมาเป็นแนวทางนะคะในการทำงานประดิษฐ์นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราควรมีในการออกแบบงานประดิษฐ์เราควรมีความคิดทั้ง4อย่างนี้นะคะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มนะคะความคิดละเอียดละออความคล่องแคล่วในการคิดแล้วก็ความยืดหยุ่นในการในการคิดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูนะคะการที่เราทำงานประดิษฐ์นะคะเราจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะนักเรียนเรามาดูซิ1เลยนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะอันที่2เลยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะอันที่3ฝึกการสังเกตสิ่งรอบตัวและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอันที่4เลยก็คือฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของงานประดิษฐ์นะคะดังนั้นในคาบนี้นะคะกระบวนการทำงานประดิษฐ์สรุปอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่กระบวนการคะมีทั้งหมด4กระบวนการ1เลยเราต้องกำหนดปัญหาหรือความต้องการก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรอันที่2เลยเราไปรวบรวมข้อมูลนะคะอันที่3เราก็ออกแบบและลงมือปฏิบัติงานนะคะอันที่4สุดท้ายก็คือเป็นการอะไรคะนักเรียนเป็นการประเมินผลงานนะคะเป็นการประเมินว่าชิ้นงานแก้ปัญหาหรือความต้องหรือตอบสนองความต้องการของเราได้ไหมนะคะถ้าไม่ได้ก็ควรที่จะกลับไปพิจารณาวิธีการใหม่ตั้งแต่ต้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะนอกจากนักเรียนจะต้องวางแผนขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์แล้วสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้งานประดิษฐ์ของเรามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนของคนอื่นนะคะมีเอกลักษณ์และออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็คือนักเรียนจะต้องใช้ความคิดในการออกแบบซึ่งมี4ลักษณะที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะก็คือความคิดริเริ่มนะคะความคิดละเอียดและออกความคล่องแคล่วในการคิดแล้วก็ความยืดหยุ่นในการคิดนั่นเองนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะในคาบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์